รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ปีกระต่ายกันแล้วนะคะหลายๆคนมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวนานาและครอบครัวของเราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้ก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้เข้าครัวทำอาหารรับประทานกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะข้าวหวานสำราญใจวันนี้ก็จะนำเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันค่ะปีใหม่ข้าวหวานสำราญใจก็เปลี่ยนเวลาใหม่นะคุณผู้ชมพวกเรามาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้ในช่วงของนานามีเมนูข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงมาฝากกันค่ะเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายเลยนะคะเป็นหนึ่งมื้อที่หน้าตาดีทำกินเองก็ได้ทำขายก็ได้นะกับเมนูข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงของนานาค่ะข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงของนานาเนี่ยจะใช้ข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาหุงนะคะรับประทานคู่กับปลาทูทอดกรอบซอสพะแนงรสชาติจัดที่สำคัญเสิร์ฟคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยละส่วนช่วงของมัมมี่และเท็ดดี้ช่วงนี้เขามาทางสายสิงคโปร์เลยค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าของงัดขนมบ้านเกิดมาอวดทุกคนกันชื่อเมนูว่าหัวกล้วยเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นซีรีส์ขนมมงคลเวลาสมมุติตรุษจีนใช่ไหมเขาจะนิยมต้องมีขนมที่เปิดบานอยากรู้ว่าทั้ง2เมนูมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะคะติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะจ๊ะโอ้กรอบมากเดี๋ยวจะเสิร์ฟปลาทูของเราเนี่ยนะคะกับกุนเชียงกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันนี่สักวางลงไปข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมในช่วงหน้านะคะตอนนี้นานามี1เมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากไปชมกันเลยค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ไส้โมจิมาฝากกันค่ะวิธีทำคุกกี้ร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงโกโก้ผงฟูและวานิลาชนิดผงให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายแดงลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่และสีผสมอาหารสีแดงตีต่อพอเข้ากันเทส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้15นาทีปั้นคุกกี้เป็นก้อนกลมหนัก15กรัมเตรียมไว้วิธีทำโมจิเทแป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งโมจิสุกแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ค่ะปั้นโมจิเป็นก้อนกลมหนัก10กรัมเตรียมไว้ใช้นิ้วกดแป้งคุกกี้เป็นแผ่นวางไส้โมจิตรงกลางหุ้มให้มิดวางลงบนถาดอบตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตชิพนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคุกกี้ไส้โมจิแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ